นับสนุนโดย The New Isuzu Mew X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์เอาละค่ะเข้าสู่ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่2ของเราอย่างที่เราเกริ่นเอาไว้ว่าใครรอเรื่องของเทคนิคต่างๆต้องช่วงนี้เลยค่ะกับช่วง On the Tee แล้วก็ On the Green เทคนิคการตีกายแล้วก็เทคนิคการลดสกอร์เห็นบอกว่าทีนี้โปรเชนมาทั้งทีควบให้2อันเลยไม่ผมควบมา2เดือนแล้วคือยึดอำนาจไม่หรอกคือโปรท่านอื่นไม่ว่างไงมันเป็นหน้าที่เราที่เราต้องทำนะก็งั้นโปรเชนโซโล่เลยโซโล่มาเลยนะ2เดือนแล้ว On the Tee นะครับชื่อตอนว่า Lydia Co Power เมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องลิเดียโคไปแล้วเล็กน้อยมาดูกันดีกว่าว่าเคล็ดลับตีไกลของลิเดียโคคืออะไรนะครับส่วน On the Green นะชื่อตอนว่าเปลี่ยนวงได้เมื่อใจเปลี่ยนนะครับก็ชื่อเรื่องจิตวิทยาอีกแล้วแน่ๆคือชื่อดูดราม่าแต่จริงๆก็ไม่เชิงจิตวิทยาเป็นวิธีการเปลี่ยนวงสวิงง่ายๆแต่เจ๋งมากนะครับเจ๋งมากต้องฟังเลยครับอยากรู้แล้วค่ะถ้างั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะครับผมตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ On the Tee วันนี้อยู่กับผมครับโปรเชนสหรัฐมานิตยกุลมีหลายคนอยากให้ผมวิเคราะห์วงสวิงของสาวน้อยมหัศจรรย์อย่างลิเดียโคนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกที่อายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นว่าอะไรที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จและจุดเด่นอะไรในวงสวิงของเธอที่ทำให้หญิงสาวที่ดูวงสวิงนุ่มนวลและสามารถมีระยะได้เฉลี่ยได้ไกลถึง254หลาวันนี้นะครับผมจะมาขอวิเคราะห์วงสวิงของสาวน้อยคนนี้ในแง่มุมด้านพลังกันลิเดียโคเป็นนักกอล์ฟที่ดูแล้วจะตีเบาๆนุ่มนวลและเรียบง่ายแต่วงสวิงของเธอนั้นประกอบไปด้วยจังหวะของการใช้พลังที่ลงตัวที่สุดจุดแรกนะครับที่ผมอยากให้ท่านนักกอล์ฟสังเกตในวงสวิงของสาวน้อยคนนี้เลยก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นลิเดียโคเป็นนักกอล์ฟที่สามารถหมุนช่วงบนได้อย่างมากในขณะแบ็คสวิงเธอมีการหมุนแขนซ้ายไปได้ถึงตำแหน่ง12นาฬิกาซึ่งน้อยคนมากนะครับที่จะทำได้แบบนี้สิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดอัตราการหมุนได้มากขนาดนี้ก็คือความยืดหยุ่นที่มากซึ่งส่วนหนึ่งนะครับเกิดมาจากสรีระของเธอและอายุเพียงแค่19ปีก็ทำให้เธอใช้ความได้เปรียบในจุดนี้เข้ามาในการสะสมพลังในสวิงของเธอนั่นเองจุดต่อมานะครับเกิดมาจากความยืดหยุ่นที่มากทำให้เธอสามารถดาวสวิงลงโดยการหมุนช่วงล่างเปิดออกไปได้มากถึง45องศาโดยที่ไม้ยังคงอยู่ในตำแหน่งขนานพื้นเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าถ้าทนากอล์ฟทั่วไปทำแบบนี้ลูกอาจสไลด์ออกขวาเอาได้ง่ายๆเพราะมือนะครับจะไล่ตามช่วงล่างมาไม่ทันอย่างแน่นอนแต่ความไม่ธรรมดาของเธออยู่ตรงนี้ครับหลังจากที่ช่วงล่างเปิดอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างพลังในการดึงช่วงบนลงมานั้นสะโพกของเธอจะทำงานช้าลงเพื่อปล่อยให้มือมีการหมุนไล่ตามมานั่นเองเราจึงเห็นในตำแหน่ง Follow Through นะครับที่ช่วงบนมีการหมุนลงมาแต่ช่วงล่างแทบไม่มีการหมุนต่อลงมาเลยพลังของช่วงล่างเธอทำให้เราเห็นได้ว่าลิเดียโคใช้สะโพกในการฉุดร่างกายท่อนบนลงมาสร้างความเร็วในขณะที่ไม้เข้าปะทะลูกแล้วเธอจึงปล่อยให้ร่างกายท่อนบนทำงานต่อเนื่องกันไปเราจึงเห็นภาพรวมในสวิงของเธอนะครับเป็นสวิงที่ดูนุ่มนวลไม่กระชากกระชั้นและที่สำคัญสวิงแบบนี้เป็นสวิงแบบระยะยาวไม่ว่าเธอจะอายุมากขึ้นแต่ประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อและกระดูกของเธอก็จะไม่เสื่อมลงไปมากด้วยเช่นกันทั้งหมดนี้นะครับเป็นแง่มุมเล็กๆของการใช้ความยืดหยุ่นในร่างกายให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าใครอยากนำไปใช้ผมอยากแนะนำว่าสวิงแบบนี้ไม่ใช่การพยายามหมุนให้เร็วและไปชะลอความเร็วเพื่อให้ไม้ผ่านลูกไปแบบเธอนะครับแต่ทุกอย่างที่ทำให้เกิดวงสวิงแบบลิเดียโคเกิดขึ้นมาอย่างมีเหตุมีผลและสอดคล้องกันรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจะถูกประกอบเข้าด้วยกันจนกลายเป็นวงสวิงที่สมบูรณ์ในแบบของตัวเราเองตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ On the Green วันนี้อยู่กับผมครับโปรเชนสหรัฐมานิตยกุลผมเชื่อว่าการแก้ไขวงสวิงนะครับเป็นสิ่งที่นักกอล์ฟทุกคนอยากทำให้ได้แต่การจะปรับวงสวิงเก่าให้เป็นแบบใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายจนทำให้บางคนคิดไปว่าแก้ไปก็ตีไม่ได้กลับไปตีแบบเดิมดีกว่าวันนี้นะครับผมจึงขอมานำเสนอเทคนิคอย่างหนึ่งที่อาจช่วยทนากอล์ฟสามารถข้ามผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปให้ได้โดยหยิบกรณีศึกษาที่ชัดเจนในการปรับวงสวิงของลิกกี้ฟาวเลอร์มานำเสนอให้ท่านผู้ชมชมกันครับ
ลิกกี้ฟาวเดอร์เป็นนักกอล์ฟที่พยายามแก้สวิงในเรื่องของเทรนการดักสวิงมาหลายปีโดยเขาจะแก้ให้หน้าไม้มีการเปิดมากขึ้นเพราะเขานะครับเป็นคนที่มีแบ็คสวิงหน้าไม้ปิดเยอะและหน้าไม้เดินทางอยู่หน้าลำตัวมากมาตลอดแต่หลังจากที่ลิกกี้ฟาวเดอร์ได้ร่วมงานกับบุชฮาวมอนในปลายปี2013สิ่งที่ลิกกี้ฟาวเดอร์นะครับพยายามเปลี่ยนแปลงมาหลายต่อหลายปีก็แก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้นสาเหตุหลักๆเกิดมาจาก2จุดใหญ่ๆนั่นก็คือความเชื่อมั่นในตัวโค้ชและการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองเลือกจะทำความเชื่อในสิ่งที่เราทำนะครับจะทำให้นักกอล์ฟทุกคนเปิดใจที่จะเปลี่ยนแปลงบางคนพยายามเปลี่ยนแปลงก็จริงแต่ในใจลึกๆค้านอยู่ตลอดเวลาว่าทำไปแล้วจะสามารถแก้ไขได้อย่างถูกจุดหรือไม่การทำด้วยจิตใต้สำนึกที่สงสัยแบบนี้นะครับทำให้ร่างกายไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนเช่นกันเราจึงเห็นนักกอล์ฟอยู่หลายต่อหลายคนพยายามแก้วงสวิงในเรื่องเดิมๆอยู่หลายปีและสุดท้ายก็กลับมาเป็นแบบเดิมแต่ถ้าคุณศรัทธาและมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำมันก็ทำให้เราไม่หยุดที่จะพยายามทำในสิ่งนั้นๆจุดต่อมานะครับที่ทำให้ลิกกี้ฟาวเดอร์สามารถปรับเปลี่ยนวงสวิงได้ในเวลาอันรวดเร็วก็คือคำแนะนำของบูชฮาวมอนที่บอกให้ลิกกี้พยายามซ้อมท่าทางที่ปรับก่อนตีทุกครั้งนั่นก็คือการให้ไม้หมุนรอบลำตัวมากขึ้นเราจึงเห็นได้ว่าในช่วงต้นปีของ2014ที่เขาเข้ามาอยู่ในการดูแลของบูชฮาวมอนทุกช็อตก่อนที่ลิกกี้จะตีเขาจะมีการซ้อมในท่าทางที่กำลังจะเปลี่ยนก่อนตีทุกครั้งการกระทำแบบนี้นะครับจะทำให้กล้ามเนื้อจดจำท่าทางใหม่ในระบบ Muscle Memory ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นและทำให้ภาพการตีจริงใกล้เคียงกับการซ้อมได้มากที่สุดด้วยเช่นกันทั้ง2จุดนี้นะครับคือจุดเล็กๆที่สามารถปรับเปลี่ยนสวิงที่ลิกกี้ฟาวเดอร์พยายามทำมาหลายปีได้สำเร็จในเวลาเพียงแค่1เดือนครึ่งเท่านั้นถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่กำลังแก้ไขวงสวิงอยู่2จุดนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ในการที่จะทำให้ท่านสามารถเปลี่ยนสิ่งเก่ามาเป็นสิ่งใหม่ได้ว่าเป็นเทคนิคดีๆที่เอามาฝากดีๆ ดีมากๆฮะผมชอบมากลิเดียโคเนี่ยเป็นเทคนิคของการใช้ช่วงล่างแบบเขาเรียกว่าถูกจังหวะถูกเวลาแล้วก็ใช้แบบพอประมาณแบบพอดีจริงๆนะแล้วเชื่อเถอะว่าไอ้สวิงแบบเนี้ยนะครับดูตีไม่แรงแต่มีพลังมากนะครับส่วนเปลี่ยนวงได้เมื่อใจเปลี่ยนนะครับมันอยู่ที่สมองเราเองนะครับเมื่อเราเปิดใจที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งไหนแล้วสิ่งนั้นจะถูกกระทำมาโดยที่ใจพร้อมจะเปิดรับแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนนะครับฟังดูดีมากเลยดีมากนะเนื้อหาในนั้นไม่มีอะไรมากเลยครับมีแค่นี้เองนะฮะคือแค่อยากจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราไปเปลี่ยนวงพยายามเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้จริงๆมันเป็นเพราะจิตใต้สำนึกเรายังไม่ยอมรับมันก็คือต้องยอมรับแล้วเปิดรับมันด้วยใช่คือบางครั้งเนี่ยเราเปลี่ยนไปแล้วเฮ้ยตีไม่ได้หรอเฮ้ยทำไปนี่มีดีไหมเราไม่มั่นใจไงเมื่อเราไม่มั่นใจเราร่างกายเราจะไม่พร้อมเปลี่ยนไปจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอ่ะอย่างนี้ได้ไหมถูกต้องตามนั้นค่ะคุณผู้ชมว่าไปลองฝึกกันดูละกันนะคะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกก่อนสำหรับช่วงหน้าจะมีอะไรมาฝากกันต้องรอติดตามค่ะ